ม็อบบนถนนสู่สภานี่คืออดีตผู้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนแล้วเข้ามาเล่นการเมืองนะสังกัดพรรคก้าวไกลแล้วเป็นว่าที่ส.ส.ฮะเนี่ยแต่ละคนนะฮะเนี่ยอันนี้ลูกเกดลูกเกดนะคนนี้ประสานกับทางต่างชาติเยอะส่วนนี้โตโต้สอบตกที่กาฬสินธุ์แต่มาเป็นส.ส.กทม.บางนาเป็นผบ.กองกำลังวีโว่นะส่วนนี้คุณรังสิมันโรมอันนี้อยู่ในข่ายจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยนะแล้วก็นี่นะคุณรัชนกเห็นไหมฮะแล้วคุณรัชนกเนี่ยตอนนี้เป็นประเด็นนะฮะเพราะว่าอะไรมีคนไปตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทวิตเก่านี่หายไปไหนโดยเฉพาะทวิตที่ฉวัดเฉวียนพูดถึงมีนัยยะนะถึงสถาบันสำคัญของชาติอย่างเงี้ยนะแต่ในเชิงรุนแรงอ่ะมีรายงานว่าตอนนี้มีคนไล่ลบนะเพราะว่ากำลังจะเป็นสสแล้วไงกำลังจะกำลังจะใส่ชุดขาวแล้วไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลองฟังอาจารย์บุญส่งนะครับข้อมูลพื้นฐานของคลิปนี้มาจากสองเหตุการณ์อันแรกไอซ์รัชนกสีนอกวันนี้ยังเป็นแค่ว่าที่สสพักก้าวไกลพูดว่าเขาก็ทำอะไรสักอย่างเป็นเชิงสัญลักษณ์โดยการเผาศาลากลางนี่คือการแสดงออกโดยสันติวิธีนะเผาแล้วมันไม่มีใครตาย 2. ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเอาเอกสารมาให้ดูชื่อคู่มือการทำงานจัดตั้งเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในการอบรมคนหนุ่มสาวขององค์กรหนึ่งในนั้นหน้า22หัวข้อปฏิบัติการไร้ความรุนแรง3แบบตัวอย่างที่ยกมาก็คือเขาสอนว่าเผาสถานที่ประชุมที่ไม่มีคนอยู่ฟังอาจารย์ก็พยายามจะสอนเป็นหลักเป็นการเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะความรุนแรงเผาความรุนแรงทางวาจาความรุนแรงการทำร้ายอย่างเงี้ยนะแต่ผมเชื่อว่าโดยสามัญสำนึกไม่ต้องมีหลักวิชาการเห็นไหมไปเผาต่อให้ไม่มีคนตายอ่ะมันไม่ใช่ความรุนแรงได้ยังไงนะแล้วประเด็นของคุณรัชนกเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นว่าที่ส.ส.ป้ายแดงแล้วกองกำลังในโลกออนไลน์เนี่ยมีการช่วยกระพือในหลายๆประเด็นแม้กระทั่งที่ไปแจ้งให้ซ่อมสะพานครับนะปรากฏว่ากระแสตีกลับฮะนี่มีแบนเนอร์นี้ฮะนะอยู่8ปีไม่มีผลงานก็คือยุคลุงตู่มีอะไรเยอะแยะเลยสะพานโน่นสะพานนี่ถนนหนทางบอกว่ามีผลงานแต่ไปแจ้งแล้วก็มีการซ่อมสะพานโดยแปะไม้กระดานไม่กี่แผ่นบอกว่าได้กลิ่นความเจริญหอมหอมแล้วก็ถ้าย้อนดูกลับไปฮะโครงการหลายโครงการที่สร้างขึ้นบางโครงการเนี่ยคนเนี่ยเห็นเพียงแค่ว่ามันถนนธรรมดาแต่จริงไม่ใช่อย่างเช่นถนนสายนี้ถนนสายนี้คือถนนที่มีการตัดใหม่เพิ่มแล้วมันจะเชื่อมต่อแล้วมันจะกลายเป็นภาพใหญ่มันคือ East West Economic Corridor ฮะระยะทางในประเทศไทยเนี่ยเกือบ800กิโลเมตรฮะนะนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานในยุครัฐบาลที่ผ่านมานะดูภาพถัดไปนะจะเห็นนะนี่คือเส้นนี้ฮะเห็นไหมพอเราเห็นภาพใหญ่เราจะรู้ว่าความสำคัญมันคืออะไรเฮ้ยมันคือเชื่อมระหว่างฝั่งทะเลพม่าไปออกเวียดนามเลยอ่ะผ่านทางนี่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอย่างเงี้ยนะตอนล่างไล่ไปเลยเพราะฉะนั้นการคมนาคมขนส่งเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมระหว่างสองฝั่งทะเลได้เลยไม่ต้องไปอ้อมไกลนี่คือความสำคัญภาพใหญ่มันเป็นแบบนี้ที่รัฐบาลปัจจุบันเขาทำอ่ะไม่ใช่สักแต่ว่าสร้างไม่ใช่เขามียุทธศาสตร์แล้วมันจะช่วยในระยะยาวเห็นไหมฮะแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีผลงานแต่ไปซ่อมสะพานไม้กระดานไม่ขี่แผ่นโอ้ยอดเลยครับพร้อมกินความเจริญนี่คือความจริงในบ้านเราฮะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.วันนี้ได้ย้ำเตือนหน่วยงานต่างๆนะฮะให้เตรียมข้อมูลผลงานและสถานะของประเทศไทยตอนนี้เพราะจะต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลชุดใหม่และประชาชนเนี่ยควรจะทราบฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ปกติให้มากที่สุดนะจ๊ะเพราะนั้นก็ขอร้องกันให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อยเพราะอยู่ในขั้นตอนของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทั้งเราก็พร้อมนะ
วันนี้ก็ได้มีการย้ำเตือนในเรื่องของผลงานต่างๆของเราก็เตรียมการไม่ดีนะว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงเพราะว่าหน้ามันก็มีการส่งมอบท่านบรรยายอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนทุกอันมาเรียบร้อยนะฮะคือก็รวบรวมข้อมูลนะแล้วก็ดูแลสถานการณ์ปัจจุบันส่วนเรื่องกกต.เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแล้วนายกก็ย้ำฮะสถานะทางการเงินของไทยปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งนะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเรื่องพลังงานก็ดีขึ้นนะแล้วเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องของสงครามอันนี้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับอันนี้ก็แนวโน้มในเรื่องของสถานการณ์เรื่องพลังงานก็ค่อนข้างน่าจะดีขึ้นนะหลังจากการประเมินมาในช่วงนี้ว่าหลังจากเดือนสิงหาคมไปแล้วเนี่ยราคาพลังงานน่าจะลดลงนะครับแต่มันก็พร้อมจะขึ้นตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กำลังสงครามเพิ่มกันด้วยนะหน้าที่ผ่านมาเนี่ยมันหน้าอะไรนะหน้าหนาวใช่ไหมพอหน้าร้อนมันก็ขึ้นลงตามฤดูกาลของเขาอะเนาะเพราะนั้นก็แนวโน้มก็น่าจะลดลงครับแนวโน้มเรื่องพลังงานเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วที่รัฐบาลอนุมัติให้ใช้งบไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยกกต.เข้าอนุมัติแล้วแล้วนอกจากนี้นายกยังเปิดเผยฮะกรณีที่นักข่าวถามว่าเฮ้ยตอนนี้ต่างชาติเนี่ยขายพันธบัตรรัฐบาลอย่างเงี้ยตลาดหุ้นอย่างเงี้ยอันนี้มาสะท้อนอะไรแล้วมีการเตรียมการอะไรหรือเปล่ารัฐบาลปัจจุบันไปฟังนายกตอบนะก็เขาขายทำไงอ่ะก็เตรียมมาตรการไว้ตอนนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไงต่อไปนั่นคือเรื่องของต่างประเทศกับมุมมองของเขาเราก็ต้องทำเราให้ดีที่สุดอ่ะถ้าจะไปบังคับให้เขาขายเขาซื้อมันคงไม่ได้มั้ยคงไม่ได้หรอกมั้งก็อยู่ที่พวกเราทุกคนจะทำยังไงให้มันบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเปลี่ยนผ่านไปได้ดีมันก็ความมั่นคงมั้งมันก็กลับมาที่เดิมนะเพราะสถานะทางการเงินของเราก็แข็งแกร่งอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะมีความไม่แน่ใจไม่แน่นอนอยู่ในสถานการณ์ทางการเมืองก็แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยกันทำมันก็วันหน้ามันก็คือปัญหาเลยก็เข้าขายทำไงอ่ะคือขายก็คือเรื่องพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ต่างชาติก็ขายหุ้นท่านนายกบอกว่าก็เข้าขายก็ไม่รู้จะทำยังไงคือการขายต้องกลับไปดูว่าเขาประเมินเขาคาดหวังอะไรครับมันเป็นการประเมินทิศทางในอนาคตหรือเปล่านักลงทุนในตลาดหุ้นน่ะแต่ยืนยันว่ารัฐบาลปัจจุบันที่ดูแลคือสถานะการเงินแข็งแกร่งดุลบัญชีเดินสะพัดทุนสำรองระหว่างประเทศทุกอย่างให้ไปดูตัวเลขหมดแล้วมั่นคงตอนนี้นะแล้วก็แจ้งเรื่องที่น่ายินดีไทยได้รับการคัดเลือกในการจัดประชุมธนาคารโลกจะมีขึ้นในไทยปี2569ครับแล้วนอกจากนี้ที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028ที่ภูเก็ตตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการโหวตคัดเลือกส่วนการเป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลกก็อยู่ระหว่างการเตรียมงานซึ่งงานทั้งหมดนี้คือรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมไว้เพื่อประเทศในอนาคตไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามวันนี้นักข่าวถามเจาะฮะว่า AMOU ตั้งรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่เป็นประเด็นการเมือง